ใจกับไวนิว บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอะดูนาซีนคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังครับในวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายสุรพลวานิชเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมแนวการดำเนินการจัดทำโครงการการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังในการผลิตเอทานอลร่วมนำเสนอโครงการเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชรมีสภาพพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรกรรมโดยเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวอ้อยและมันสำปะหลังซึ่งการปลูกมันสำปะหลังนับได้ว่ามีปริมาณมากเป็นอันดับ2ของประเทศและจากการสนับสนุนของรัฐบาลทำให้โซนนิ่งการเพาะปลูกพืชเกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเกิดแนวคิดที่จะดำเนินการออกแบบให้ครบวงจรโดยขณะนี้ได้จัดทำโครงการเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนจะใช้สถานที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรเพื่อก่อสร้างอาคารโรงผลิตเอทานอลโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังเป็นหลักและการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นการผลิตเอทานอลวันละ 5,000 ลิตรต่อวันใน1ปีจะมีรายได้ 46.20 ล้านบาทและเกิดมูลค่าเพิ่มจากมันสำปะหลัง 10,000 ตันต่อปีมีมูลค่าจากผลพลอยได้อื่นๆเช่นก๊าซอาหารสัตว์และปุ๋ยเกิดการจ้างแรงงานภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรมและเกิดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชรเอทานอลจากมันสำปะหลังที่ผลิตได้ถ้านำไปผสมกับน้ำมันเบนซินจะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์หากผสมกับน้ำมันดีเซลจะได้ดีเซลโซฮอล์สูตร E10 E20 และ E85 โดยจะผลิตในระบบปิดผลพลอยได้ที่จะได้นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกกระบวนการผลิตและที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนโครงการโดยมีกรอบระยะเวลา2ปีและจะมีการทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลาประมาณ14นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไวนิว